สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองต่อศักดิ์ลุยเองถึงบ้านรงชราใจดีนั่งป้อนไส้กรอกหมาก่อนจัดชุดใหญ่มอบให้ชีวิตน่าสงสารกว่าที่คิดจากที่ก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอดีตผู้บังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องราวดังกล่าวว่าตรวจสอบและเข้าไปช่วยเหลือแล้วครับอยู่กัน12ชีวิตช่วงนี้ตกงานจัดข้าวสารอาหารแห้งมอบให้เรียบร้อยกำลังประสานทำขาเทียมให้ครับทุกเรื่องราวไม่เคยปล่อยผ่านซึ่งเป็นการช่วยเหลือลุงพิการแต่รวยน้ำใจรายหนึ่งต่อมารองต่อศักดิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าช่วยแล้วต้องไปให้สุดหน้าที่ของข้าราชการคือบำบัดทุกบำรุงสุขใส่ไปในหัวน้องๆไว้เยอะๆและขอขอบคุณกัลยาณมิตร FC ขอรับเป็นเจ้าภาพ3ล้อโยกมอบให้คุณลุงตำรวจทางหลวงประจวบรับดำเนินการขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับล่าสุดรองต่อศักดิ์ได้โพสต์เกี่ยวกับเคสในลักษณะที่คล้ายกับข้างต้นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตามที่สื่อโซเชียลลงขอความช่วยเหลือชายพิการดังกล่าวชื่อนายเชียร์เชยกิจอายุ74ปีที่อยู่ 56/30 ถนนแนบเคหาดตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการสอบถามความเดือดร้อนที่ต้องการให้ช่วยเหลือนายเชียร์กล่าวว่าต้องการขาเทียมชีวิตปกติจะขอข้าวชาวบ้านหรือค้นตามถังขยะกินปัจจุบันตนเองอาศัยอยู่กับพี่น้องบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อเสือเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่หลังดังกล่าวพบว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่รวมกันจำนวน12คนและเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเนื่องจากปัจจุบันตกงานไม่มีรายได้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดหาข้าวสารมาม่าปลากระป๋องน้ำมันพืชและน้ำดื่มมามอบให้ที่บ้านหลังดังกล่าวและจะช่วยเหลือนำนายเชียร์ไปตัดวัดทำขาเทียมที่โรงพยาบาลหัวหินแต่ไม่สามารถใส่ขาเทียมได้เนื่องจากพิการมานานเป็นเวลา10กว่าปีกระดูกงอกผิดรูปจึงได้มอบรถ300โยกให้คุณลุงและข้าวสารอาหารแห้งให้ครอบครัวเรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ